ืออย่างที่ว่าประเทศไทยเราอยู่ในเขตร้อนชื้นนะครับเราต้องพึ่งฝนนะครับแล้วเราเป็นเขตที่มีการเผาป่ามีเขตที่มีการปล่อยฝุ่นออกจากอุตสาหกรรมเรามีการเผาวัสดุเราใช้ทางการเกษตรนะอย่างหนาแน่นอย่างที่เรารู้กันเช่นฝุ่นละอองที่ทำให้เชียงใหม่มีปัญหาเมฆหมอกปกคลุมนะครับตอนนี้ปัญหาไม่ใช่หมอกปกคลุมเท่านั้นเพราะว่าฝุ่นละอองของแข็งพวกนี้เนี่ยมันเป็นแกนกลางในการเกิดเมฆเมฆนำไปสู่การเกิดฝนนะครับกลไกพวกนี้เรายังไม่รู้เป็นชนิดไหนฝุ่นละอองพวกนี้บางส่วนดูดกลืนแสงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศร้อนบรรยากาศร้อนความแปรปรวนของอากาศก็มากพายุป่าเด็ดขาดนะถ้ามันเป็นฝุ่นละอองชนิดกระเจิงแสงมากนะกระเจิงแสงมากแสงที่เราได้รับก็น้อยลงพืชผักข้าวต่างๆเราก็ได้รับติดฝนน้อยลงหน่อยเราก็จะกระทบกับการเกษตรทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการศึกษาครั้งนี้เป็นโอกาสที่ดีนะเช่นเราขึ้นไปดูจากอเมริกาเครื่องมืออเมริกาขึ้นไปดูอเมริกาชั้นบน20กิโลซึ่งความสามารถนักวิทยาศาสตร์ไทยเรามีถึงนะครับการฟุ้งกระจายตั้งแต่เพราะว่าการทำงานทั้งนี้เป็นการรวมทีมนักวิจัยในเซาท์อีสเซียมีอินโดนีเซียมีฟิลิปปินส์มีเวียดนามนะขึ้นไปจนถึงไต้หวันนะมันเป็นการเก็บข้อมูลทั้งระบบเราไม่สามารถทำได้ระดับนี้แล้วก็มีการใช้ดาวเทียมซึ่งเราบางส่วนเราเข้าไม่ถึงมีการวัดภาคพื้นดินเป็นเครือข่ายกว้างขวางมันเป็นโอกาสที่เราจะได้ข้อมูลทั้งหมดเพื่อมาทำภาพตรงนี้ที่เป็นจิ๊กซอตัวนี้ให้มันกระจ่างขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าปีหน้าเราจะรู้ทุกอย่างนะอเมริกาเองก็ต้องการรู้กลไกอันนี้เหมือนกันอยู่พร้อมๆกับเราเราที่อยู่ท้องถิ่นตรงนี้เราจำเป็นต้องรู้ข้อมูลตรงนี้มันเป็นประโยชน์ของเราโดยตรงนะครับเพราะนั้นเราไม่ควรพลาดโอกาสอย่างที่ผมบอกว่าเราเองได้อยู่ในความมืดเมื่อมีคนฉายไฟให้เราควรจะรับแสงสว่างตรงนั้นไม่ใช่ปฏิเสธว่าเราไปฉายไปที่อื่นนะครับเราก็จะเสียว